วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับอยู่กับพิธีกรคนเก๋ก๊อปปี้นั่นเองสวัสดีครับวันนี้มาในงานประกวดนายแบบอากาศนิดนึงก็แล้วก็บอกว่าเค้าเรียกอะไรนะแสดงความยินดีก่อนนะครับที่จัดงานขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีด้วยนะฮะคือก่อนมาถึงรอบตัดสินเนี่ยจริงๆก็แอบดูอยู่ทางเพจทางอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ก็ต้องบอกว่าทางผู้จัดงานทางพี่ฮอนเองก็ตั้งใจทําเต็มที่นะฮะแล้วก็มาจนถึงวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับผู้จัดด้วยนะครับอยากจะให้จัดงานแบบนี้ต่อไปในปีหน้าด้วยนะฮะก็ได้รับการตอบรับที่ดีด้วยเช่นเดียวกันฮะใช่สําหรับผู้ที่ชนะเลิศนะฮะก็จะเป็นก้าวแรกของการเข้าสู่วงการบันเทิงนะฮะควรปฏิบัติตัวอย่างไรในฐานะที่เราก็อยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งนานก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครได้มีโอกาสเข้าไปในวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องสิ่งแรกเลยนั่นก็คือการประพฤติตัวที่ดีนั่นหมายถึงว่ามันก็ครอบคลุมเลยเนาะมีทั้งมารยาทมีทั้งการเคารพผู้ใหญ่ต่างๆอะไรแบบนี้และที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือเราควรที่จะต้องตรงต่อเวลาด้วยนอกจากนั้นเองเนี่ยเมื่อเราเค้าเรียกว่าเรารับงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องทำงานรับผิดชอบงานให้ดีที่สุดเชื่อว่าใครที่เข้ามาในวงการบันเทิงอย่างนึงเนี่ยนอกจากสิ่งที่เราตัวเราที่จะต้องทำแล้วนะครับแม้ว่ามันจะมีปัญหารอบข้างหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยบางคนต้องมีปัญหาเนาะถูกไหมแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยเมื่อคุณทำงานแล้วคุณต้องรับผิดชอบงานให้มันเสร็จสิ้นไปก่อนปัญหาต่างๆเนี่ยก็คือต้องวางเอาไว้บางคนเอางานมาปนกับปัญหาตัวเองเนาะแย่เหมือนกันนะผมว่าได้ได้อยากฝากถึงรุ่นต่อไปที่จะมาประกวดในเวทีนี้ว่าควรปฏิบัติตัวและเตรียมตัวอย่างไรบ้างก็ต้องบอกว่าแสดงความยินดีนะฮะกับน้องๆที่ได้รับตำแหน่งกันไปในปีนี้นะครับและแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าปีหน้าได้จัดขึ้นมาอีกเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยการเตรียมความพร้อมกับตัวเองเนี่ยก็คือเราต้องเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่รูปร่างเขาเรียกอะไรนะความรู้ต่างๆข้อมูลต่างๆอะไรแบบนี้นะฮะก็เตรียมความพร้อมให้เต็มที่มันไม่ได้มีอะไรยากไปเกินกว่าสิ่งที่เราพร้อมอ่ะความพร้อมมันไม่มีอะไรที่ทำให้เป็นอุปสรรคสำคัญเลยถ้าเกิดว่าคุณพร้อมยังไงคุณก็ได้ได้แล้วผลงานช่วงนี้เอาละฮะผลงาน คุยมาตั้งนานคือรอตอนนี้ใช่ผลงานตอนนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในการที่ติดตามในเรื่องของสายการเมืองสังคมอะไรแบบนี้นะครับฝากด้วยนะครับรายการคิดเป็นเห็นความจริงนะฮะทางช่อง11นะฮะบ่ายโมงครึ่งวันเสาร์นะครับแล้วก็รายการรูปผมข่าวนะครับทางท็อปนิวส์นะฮะบ่าย2โมงวันเสาร์แล้วก็รายการโซเชียลโซแซบนะฮะทาง TNN 2นะครับแล้วก็ทางช่อง5ก็กำลังจะเกิดขึ้นอีกนั่นก็คือรายการคุยอย่างเสรีกับดร.เสรีนะครับนะฮะอันนี้ฝากเอาไว้แล้วก็ IG ได้เลย IG เหรอฮะไอจีเราคือเลยวะไอจีนะฮะ GOPPY underscore นะครับแล้วก็ SIRIBUTRA นะครับอันนี้ก็เป็น IG ได้เลยขอบคุณคอปปี้มากเลยครับขอบคุณนะขอบคุณครับเดี๋ยว